นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีของข่าวการเสียชีวิตของน้องแตงโมนิดาโดยมีข้อความว่าข่าวน้องแตงโมชีวิตใช่เทียนใต้ดับแล้วจุดคืนอัยการหนุ่ยบอกให้รู้สอนใจสอนกฎหมายอะไรเราได้บ้างเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจจะเข้ามาสอบสวนหาความจริงว่าเกิดจากอะไรโดยตามกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาจะให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนให้ได้ความจริงคือสอบสวนทุกฝ่ายย้ำว่าทุกฝ่ายเพื่อหาความจริงมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและเหตุการณ์ทั่วไปย้ำว่าทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่เป็นประจำที่มีเหตุการณ์สร้างความเศร้าใจสูญเสียแล้วยังต้องโดนคดีอาญาชวนกันไปเที่ยวทำไมถึงต้องโดนคดีอาญาเพราะชีวิตเราถูกกำกับด้วยกฎหมายกำกับสิทธิกำกับหน้าที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหากประมาทเมื่อไหร่แล้วเกิดความสูญเสียขึ้นจะต้องรับผิดตามกฎหมายการไปเที่ยวต้องเดินทางโดยรถยนต์เรือหรือพาหนะต่างๆผู้ควบคุมพาหนะทุกชนิดมีความเสี่ยงต่อข้อหาประมาทเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นโดยตัวเองเคยเจอคดีลูกชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไปต่างจังหวัดลูกขับไปพอแวะปั๊มน้ำมันพ่อกลัวว่าลูกจะเหนื่อยเปลี่ยนมาขอลูกขับรถเองขับต่อไปได้ไม่เท่าไหร่เกิดอุบัติเหตุลูกเสียชีวิตเพราะไม่คาดเข็มขัดแถมหลับคุณพ่อซึ่งเป็นคนขับปลอดภัยแต่โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหานี้ต้องระวังให้มากเพราะกฎหมายบอกว่าประมาทแม้ไม่ต้องการเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆ่าใครๆก็ประมาทได้ตลอดเวลาขับเรือก็เช่นกันหากวันใดเราต้องเป็นคนขับต้องคิดถึงความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางน้ำแม้กระทั่งคนตกเรือซึ่งหากตัวเองเป็นคนขับจะขอให้ทุกคนสวมเสื้อชูชีพแม้ตัวเองจะว่ายน้ำเป็นแต่จะคิดเสมอว่าหากเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บแล้วว่ายน้ำไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตจึงประมาทอะไรไม่ได้เลยประมาทเมื่อไหร่มีแต่เรื่องสูญเสียแถมยังต้องมีคดีอาญาตามมาทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตประจำวันเราจึงต้องรับผิดชอบกับคำว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตายสาหัสตลอดเวลาแม้กระทั่งคุณอยู่ในบ้านกำลังจะออกไปข้างนอกกดเปิดประตูรีโมทรั้วบ้านแล้วสุนัขของคุณวิ่งออกไปข้างนอกโดยธรรมชาติของสุนัขมีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาสุนัขมักชอบใช้ความเป็นเจ้าของพื้นที่วิ่งตรงเข้าไล่แน่นอนว่าคนขับรถจักรยานต้องหลบหักหลบเพราะกลัวถูกสุนัขกัดจักรยานเสียหลักวิ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางคนขับรถจักรยานหัวโขกเสาไฟฟ้าบาดเจ็บสาหัสข้อหาแรกที่เจ้าของบ้านผู้กดรีโมทจะได้รับก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเจ้าของบ้านแก้ตัวว่าสุนัขผมไม่เคยกัดใครก็ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดเพราะคนนอกบ้านคุณไม่มีทางรู้ว่าสุนัขจะกัดหรือไม่แต่เหตุความประมาทเกิดจากคุณเปิดประตูรั้วบ้านแล้วไม่เก็บสุนัขเข้ากรงหรือไม่ผูกสุนัขไว้ก่อนคดีอาญาเช่นนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็รอไปสู่การตัดสินลงโทษกันอย่างไรชีวิตประจำวันทุกคนจึงต้องตระหนักไว้เสมอว่าไม่ประมาทเพราะกฎหมายลงโทษกรณีประมาทแม้ไม่มีเจตนาทำร้ายก็ตามขอให้ดำเนินชีวิตกันด้วยความไม่ประมาทจะได้หลุดพ้นจากข้อหาประมาทและโทษทางอาญาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแตงโมด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ